ชี้อิโนเอะหนีแหลมขึ้นเวทสร้างสถิติเดอะมอนสเตอร์นาโอยะอิโนเอะกำปั้นชาวญี่ปุ่นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทขององค์กรมวยโลก WBO มีแผนที่จะข้ามขึ้นไปชกในพิกัด118ปอนด์แบนตัมเวทหลังจบไฟที่เจ้าตัวจะขึ้นฟาดปากกับโยอันบอโยนักชกชาวฝรั่งเศสในวันที่30ธันวาคมนี้นั่นเท่ากับว่าศึกล้มแชมป์ระหว่างเจ้าตัวกับศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นเจ้าของเข็มขัดแชมป์สภามวยโลก WBC จะไม่เกิดขึ้นในปี2018เว้นแต่ว่าจะมีการตกลงกันนอกกรอบซึ่งที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าแชมป์โลกชาวไทยมีความต้องการที่จะเจอกับอิโนเอะเป็นอย่างมากและเชื่อว่าเป็นไฟท์ที่มีแฟนมวยทั่วโลกอยากเห็นเหมือนกันจิมโดแวนผู้สื่อข่าวของ Boxing News 24แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่านับตั้งแต่ที่กำปั้นแดนประดิษฐ์ก้าวเข้ามาสู่รุ่น115ปอนด์เมื่อปี2014เขาแทบไม่เคยเจอกับกำปั้นเก่งๆเลยด้วยตำแหน่งแชมป์ขององค์กรมวยโลกที่เขาครอบครองเขาสามารถเปิดศึกกับศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นเจอวินอังกาฮาร์ตคาริดยาไฟฮวนเอสตาด้าโรมันกอนซาเลสและคาร์ลอสโคเอลาสแต่เขากลับไม่ทำนั่นทำให้ผมสงสัยว่าโปรโมเตอร์ของเขากำลังพยายามสร้างสถิติให้สวยหรูเขาชนะรวด14ไฟต์เป็นการชนะแบบไม่ครบยกถึง12ครั้งแต่คุณไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเขาคือกำปั้นที่ดีที่สุดในรุ่น115ปอนด์การที่เขาตัดสินใจข้ามรุ่นไปที่118ปอนด์ผมบอกเลยแม้มันจะไม่โหดเท่า115ปอนด์ที่มีกำปั้นฝีมือดีอยู่มากมายแต่มันก็ไม่ง่ายแน่นอนเพราะมีทั้งหลุยเนรี่แชมป์ WBC ไลอันเบอร์เน็ตแชมป์ IBF WBAและโซลานีเตเต้แชมป์ WBO ซึ่งไม่ว่าจะเจอกับใครผมยังมองว่าเป็นงานยากของนาโอยะอิโนเอะเหมือนเดิมกูรูมวยเก่า